at Yule. It was nighttime, and they were surprised to see an angel appear. แล้วก็เป็นตอนนั้นเราก็แปลกใจมากที่เห็นทูตสวรรค์มา The glory of the Lord shone all around the shepherds, and they were terrified. แสงสว่างนะคะก็ส่องสว่างมากคนเลี้ยงแกะก็กลัวมาก They were surprised when the angel spoke to them.แสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างของพระเจ้าแล้วก็แปลกใจมากนะคะตอนที่ทูตสวรรค์พูดกับเขาทูตสวรรค์ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกมีข่าวดีน่ายินดีเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนเลยค่ะทั่วโลกวันนี้ที่เมืองเบธเลเฮมนะคะมีพระผู้ช่วยให้รอดบังเกิดWe'll find the baby lying in the room. แล้วเจ้าจะเจอเด็กทารกนอนอยู่ในรังหญ้า พวกคนเลี้ยงแกะก็แบบไม่ค่อยเข้าใจนะมันเป็นเรื่องเข้าใจยากอ่ะ But they went to Bethlehem as the angel said. แต่เขาก็ไปเมืองเบธเลเฮมไปเบธเลเฮมเหมือนกับที่ทูตสวรรค์บอกเขาก็ทำตามเลยแล้วทูตสวรรค์ก็กลับไปสวรรค์ The door you come in now เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงแกะกับแกะก็ไปดูไปเฝ้าทารกเยซูค่ะคนเลี้ยงแกะทูตสวรรค์เมื่อเขาเห็นพระเยซูนะเขาก็ไปบอกทุกคนเลยว่าเห็นนั้นทารกน้อยรังหญ้าประหลาดใจมากแปลกใจมากคือว่าบุตรของพระเจ้ามาเกิดในรังหญ้าทูตสวรรค์ก็บอกว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับคนทั้ง